ทางบ้านกันเห็นตาฟังทางอีสานขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าและการพัฒนาความก้าวหน้าของกระทรวงสถานีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด560ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้ของเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดตั้งแต่แพ้แต่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้เกียรติที่เคารพครับปี2559โดยมีเครื่องสากต้านความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่สองเราเห็นแล้วครับว่าเราทำงานในภาคราชการอย่างเดียวไปไม่รอดเหมือนกันไปดูในพื้นที่มีผลวิจัยออกมาชัดเจนแต่ทำในเชิงของจังหวัดซึ่งทั้งสองท่านจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากทีนี้พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนกับที่ประชุมนี้นะครับเราไม่ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการปรบมือเป็นเกียรติให้กับท่านทั้ง3ท่านที่บนเป็นวิทยากรบนเวทีนะครับและขอเดี๋ยวเราดูนะคะให้ทุกท่านนะคะได้มาหานะคะอย่างในด้านของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกับทุกเสือได้ไหมคะดีเลยค่ะนี่คือจับมือนะคะทางการสัญญาเกษตรอินทรีย์นับจากนี้นะคะในกลุ่มจังหวัดพัทยาสหกรณ์นะคะอุบลราชธานีศรีสะเกษนะคะและอำนาจเจริญค่ะเนี่ยไม่ดึงหมดเลยพัฒนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศภายใต้โครงการเพื่อทางการนะ